โอเคก็สวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกียร์กูมีครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเข้าไปตะลุยโลกอีกแล้วนะครับก็คือเข้าไปกวนคนทำเควสนั่นเองฮะในหลายๆ EP ที่ผ่านมานะครับเราก็เข้าไปกวนหลายๆคนมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เราจะเข้าไปกวนคนดูอีกก็คือเราจะเข้าไปถามเขาว่าถ้าวันนี้คุณเล่นเกนชินได้เป็นวันสุดท้ายนะครับคุณจะทำอะไรนะครับก็คือมันต้องมีวันนั้นมาถึงแน่นอนนะครับไม่เกมหมดคอนเทนต์ก็อาจจะปิดเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมอยากจะทำคอนเทนต์นี้มาตั้งนานแล้วนะครับที่บอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเล่นเกนชินอิมแพคได้เป็นวันสุดท้ายนะครับหรือจะเข้าอับบีสนะครับไปสู้มอนหรือจะทำอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะตอบผมว่าอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับสายเปเกนชินผมขอเสนอบริการเติมเกนชินอิมแพคโดยใช้แค่ UID ของเพจพ่อมดเคลเวอร์เปโดยเพจเนี้ยเขาเติมโดยไม่ขอข้อมูล ID พาสใดๆจากผู้เล่นทั้งสิ้นเลยนะครับทำให้ปลอดภัยหายห่วง 100% อย่างแน่นอนแถมยังถูกกว่าเติมเองในเกมอีกแบบสุดๆเลยด้วยนอกจากนี้ทางเพจพ่อมดยังจัดโปรโมชั่นโดยใครที่นำโค้ดส่วนลดใน description ของคลิปนี้ไปแจ้งแอดมินตอนใช้บริการก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับใครอยากใช้บริการสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใน description ได้เลยจ้าเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเครเพอร์เปเท่านั้นนะครับมีคนโมจินะครับที่รับผมเข้ามานะหรือผมใช้เวลาถึง15นาทีในการขอเข้าร่วมโลกนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากเกมนี้โคตรยากเลยนะครับผมเข้าใจเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ต้องการทรัพยากรในดีนะเดี๋ยวเราขอทักทายคุณโมจิก่อนนะครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีคุณโมจิขอบคุณมากเลยสารับผมเข้ามาเลยเนี่ยยากมากนะครับการเข้าโลกชินเป็นอะไรที่แบบยากมากมากนะครับกว่าจะทำได้แต่ละคอนเทนต์นี่คือแบบโอ้โหนะครับชื่ออะไรฮะไม่รู้ว่าชื่อเขาชื่อคุณโมจิตรงกันหรือเปล่านี่ครับหรืออาจจะเป็นน้ำแฝงก็ได้เดี๋ยวถามดูก่อนนะครับผมโอ้กำลังมาเล่นที่เอ็นกาโนมิยะนะครับอุ้ยตายละแม่งเฮ้ยมันไล่เรามาเล่นมานานหรือยังนะครับผมเล่นมานานหรือยังนะเล่นมานานหรือยังถามเขาก่อนนะครับถามเขาก่อนน่าจะปลอดภัยละตรงนี้น่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยนี่ครับว้าวสองเดือนนะครับผมมีคำถามนะใช่ใช่เราต้องทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาหนึ่งนะแบบผมมีคำถามอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามาเลยนี่เนี่ยฮะถ้าวันนี้เนี่ยเราเล่นเกนชินได้เป็นมาสุดท้ายจะทำอะไรหรอนะครับเดี๋ยวถามเขาดูก่อนนะครับผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันถ้าเป็นผมว่าจะทำอะไรดีถ้าเกิดวันสุดท้ายที่จะได้เล่นเกนชินแล้วครับแบบว่าพรุ่งนี้เกมปิดเซิร์ฟแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบว่าจะต้องมีปัญหาในการหยุดเล่นเกมชั่วคราวหรืออาจจะโดนระงับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเสียดายนะก็คงพยายามทำสิ่งที่อยากทำนะคะอุ้ยเขาก็แบบว่ามีหลายอย่างที่อยากจะทำนะครับแต่เราลองถามเขายกตัวอย่างมาสักนิดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนะลองยกตัวอย่างสัก2-3ข้อเนี่ยฮะจะได้เป็นแบบว่าวิทยาทานไงแบบว่ามีตัวอย่างเป็นยังไงคือไอ้ลูนกาดมันไม่จบจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวก่อนเอ้ยเกินพี่ชายสัมภาษณ์พี่ชายด้วยอ่ะพี่ครับถ้าพี่เล่นเกนชินเอาไม่ได้ดิพี่ต้องอยู่ในเกนชินดีกว่าพี่จะเอาอย่างไงฮะพี่ลุนพี่ไม่จบนะตอนนี้พี่คือพี่ไม่จบนะครับตอนนี้คือพี่ไม่จบกับผมละว่าผมต้องได้เปิดละนะตอนนี้จุ่มตัวที่อยากได้ละมั้งอุ้ยสำหรับคนที่แบบว่าถ้าเกิดเล่นเกนชินรอบสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าอยากจะจุ่มตัวที่อยากได้ละมั้งครับเอาจริงๆก็คือแบบว่าเป็นความแบบว่าความรู้สึกมันน่าคิดถึงนะครับแบบว่าจุ่มตัวละครที่เราอยากได้นะครับจุ่มตัวละครที่เราอยากได้นะครับนะครับผมแล้วคิดว่าน่าเสียดายไหมเนี่ยที่เกมจะปิดเนาะเดี๋ยวผมเขียนผิดเนี่ยโอ้ยตายละรีบเกินเนี่ยเจอสาวไงโอ้ยปิดอีกแล้วรู้สึกเสียดายนะนะครับผมแต่เขาเพิ่งมาเล่นได้2เดือนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังสนุกสนานได้ไงแบบว่าก็มีหลายๆอย่างให้ทำนะครับในเกมชินอิมแพคนะครับก็อาจจะรู้สึกน่าเสียดายได้นะครับผมเนาะน่าเสียดายได้และตอนนี้เนี่ยอวยตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นหยิบพี่อายาโตะมาก็ไม่แน่นะตอนนี้เนี่ยอวยเคียะกับอายาโตะเอาวันครับเส้นทางชัดเจนมากนะครับรูปก็รูปเคียะนะครับตัวที่เอามาเล่นกับอายาโตะนะครับผมในอนาคตก็จะมีเซียวเข้ามาด้วยโอ้โหดังนั้นคือแบบต้องบอกเลยนะครับว่ามีหลายตัวที่รอเข้ามาจริงนะครับถ้าเกิดเกมปิดไปนี่น่าเสียดายอย่างแน่นอนนะครับน่าเสียดายอย่างแน่นอนนะครับผมคือน่ารักเขาน่ารักนะครับน่ารักมากนะครับส่งอีเมลถึงแบบมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกไหมนะครับถ้าเกมจะปิดจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกกันนะครับอยากจะบอกว่าเรารู้สึกผูกพันกับเกมนี้อุ้ยน่ารักนะครับผมรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับที่ได้เล่นเนาะอุ้ยน่ารักน่ารักจริงอุ้ยมีความรู้สึกผูกพันนะครับที่รู้สึกว่าได้เล่นมากับเกมนี้นะครับเนาะหลายๆเรื่องเลยครับทั้งตัวละครนะครับทั้งเควสต่างๆนะครับมันก็รู้สึกมีความผูกพันนะครับรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้เล่นด้วยโหน่ารักขอบคุณมากเลยนะที่ตอบคำถามผมนะนี่ครับผมก็ต้องขอบคุณก็เกาะเลยนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆนะครับให้กันนะครับว่าเกนชินเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับผมเนาะถ้าเกิดเกมมันปิดนะครับรู้สึกน่ารักมากๆนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยของไอดีนะถ้าเกิดกลับมานะครับหรือแบบเลื่อนผ่านนะครับมาเจอคลิปก็นะครับแวะมาดูได้นะครับผมแวะมาดูได้นะ